เหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากโดยมีนายจรัญจันทมัตตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและสาธารณสุขประจำอำเภอทั้ง9อำเภอในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งมีเครื่องช่วยหายใจจำนวน2เครื่องชุด PPE จำนวน 1,400 ชุดและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆรวมมูลค่ากว่า 639,600 บาททั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีความห่วงใยมีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทยช่วยดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อให้มีกำลังในการดูแลคนไทยต่อไปและเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว